ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องบทสวดถวายผ่อนพระตอนที่8นักสร้างบารมีต้องมีใจจดจ่ออยู่กับการสร้างบารมีไม่ใช่สงใจไปในเรื่องอื่นที่ไม่เป็นสาระ ันเป็นเหตุให้อสวกิเลสเข้ามาอยู่ในใจต้องคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทำอย่างไรบารมีของเราจึงจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ดวงบุญในตัวเรานะ่จะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทำอย่างไรใจของเราจึงจะหยุดจะนิ่งหยุดนิ่งสนิท จนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้ตลอดทั้งวันต้องคิดเป็นไปเพื่อการเพิ่มเติมบุญบาร,รมีให้กับตัวเองพร้อมกับทําความบริสุทธิ์หยุดใจให้ละเอียดเอาไว้เสมอส่วนการทำมาหากินนะ่ะเป็นเรื่องรองลงมาภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน ยิงจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมในบทชัยยมงคลคาถาที่8พระโบราณอาจารย์ได้รจนาเอาไว้ว่าทุกขาหาทิตท,ที่พุจเคณะสุทธะหาาัตถังพระมมังวิสุทธิชุติมิตรท่ประกาพิธานัง ยานาเกเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสาปวตุเตชยมังคลานิพระเินสีผู้เป็นจอมมุนีได้ชนะประกาพรมผู้มีฤทธิ์สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีอสรพิษคือทิฏฐิที่ตนถือผิด รัตกรึงไว้ด้วยเทศนายานวิธีด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมังเกิดมีแก่ท่านชัยชนะของพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายเป็นชัยชนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีใชยต่อพระกาพรมผู้มีความยึดมั่นถือว่า ตัวเองนะ่ะเป็นผู้มีอายุยืนที่สุดสถานที่ของพรหมนี้นะ่ะที่ยงแท้ที่สุดแต่หารู้ไม่ว่ายังถูกพยาม,มามบังคับบัญชาได้เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงเล่าให้พิสุสงฟังที่พระวิหารเจตวันพระองค์ทรงเล่าว่าเมื่อครั้งที่ทรงดูวาราจิต ของพระกาพรมที่สวอยสุขอันเกิดจากพราสมาบัติเป็นเวลาย,ยาวนานนั้นมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างก็ทรงทราบว่าพระกาพรมเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดคิดว่าพรมโลกเป็นที่เท,ที่ยงแท้ยย่งยืนไม่มีการจุติไม่มีการเกิด เป็นที่พ้นไปจากทุกข์คือคิดว่าพรมโลกหลุดพ้นจากวัฏสงสารแล้วเมื่อพระองค์ทรงทราบความคิดของปะกาพรหมจึงไปปรากฏพระวรกายที่พรมโลกทันทีเหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนและคู่แขนในเวลาอันสั้นพระกาพรหมเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า สเสด็จมาแต่ไกลก็ทูลว่าท่านผู้นิ้ลทุกข์นานทีเดียวหนอที่ท่านไปเได้มาในที่นี้ท่านผู้นิ้ลทุกข์พรหมสถานที่นี้ทิงแท้มั่นคงยั่งยืนไม่เกิดไม่ตายเป็นที่ออกจากทุกข์สุขที่ยิ่งกว่าพรหมสถานย่อมไม่มี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภกาพรมท่านถูกอวิชชาคือความมืดครอบงำแล้วหนอเพราะท่านกล่าวสิ่งที่มีเที่ยงว่าเที่ยงแท้ที่จริงผู้ที่เกิดในภลบโรกยังมีเกิดแก่ตายไม่เที่ยงแต่ฉะนันท่านจึงกล่าวว่าเที่ยง ขณะนั้นมารผู้ใจบาปได้ขับไปสิงพรมปาลิสชาผู้หนึ่งทำให้ตกอยู่ในอำนาจของตนพรมท่านนั้นจึงกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนพระองค์ขอพระองค์จะได้เบียดเบียนรุกรานประกาพรมพระกาพรมนี้นะ่ะเป็นเท้ามหาพรมผู้เป็นใหญ่อันคณะพรมทั้งหมด ไม่อาจฝ่าฝืนได้เป็นผู้ยังสรรพสัตว์ให้เป็นไปในอำนาจเป็นผู้สร้างโลกเนรมิตโลกเป็นผู้ปรุงแต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของสรรพสัตว์ที่เกิดแล้วและกำลังจะเกิดดูกรผู้เจริญสมณพราหมณ์ก่อน,อนเป็นผู้ติเตียน ดินน้ำลมไฟเป็นผู้ติเตียนเทวดาติเตียนพรมว่าไม่เที่ยงเมื่อแต่กายทำลายขันไปต้องไปเกิดในอบายกันมากมายเวนสมณพรามผู้สรรเสริญดินน้ำลมไฟสรรเสริญเทวดาพรมเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงพรมโลก เพราะฉะนั้นท่านจงทำตามคำของประกาศพรม่ะได้ฝ่าฝืาอนอำนาจเลยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวนะเจ้าว่ามารตนนี้เนะี่ยมีความเพียรพยายามมากพยายามขีดขวางพระพุทธองค์เรื่อยมาแต,แต่คลั้งดิบลงเสด็จออกพนวดก็ถูกพยายามมารตนนี้เนะี่ยเอาสมบัติจกักรพรรดิมาล่อ แต่เมื่อเปลี่ยนใจพระองค์ไม่ได้ก็คอยหาทางกลั่นแกล้งหาทางขัดขวางเส้นทางการสร้างบาร,รมีเรื่อยมาหรือแม้พระองค์จะได้ตรัสรู้รมแล้วก็ตามก็ยังหาวกาตามรังควานอยู่ไม่ว่างเว้นในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพยามาที่เฝ้าติดตามว่า วันนี้พระสมณโคดมจะไปโปรโดใครเราจะต้องไปขัดขวางเมื่อพญามารรู้ว่าพระเองค์ทรงประทับอยู่ที่เมืองอุกกทะที่ป่าสุปะคะแล้วได้สำรวจดูว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนก็เห็นว่ากำลังจะไปพรโมรโลกจึงคิดว่า พระสมนาโคดมกำลังไปพรม,มโลกเพื่อกลับใจของประกาพรหมจึงคิดจะไม่ยอมให้ประกาพรมไปสวมนาจของพระพุทธเจ้าและคิดจะให้พวกพรมทั้งหมดต้องตกจึนอำนาจของตนไม่ให้พรหมก้าวลวงพ้นวิสัยของพรามานจึงปาฏิหารกาย ติดตามพระบรมศาสดาไปแล้วมยิงกับบางตัวอยู่ในระหว่างหมู่พรมเมื่อมารู้ว่าพวกพรมกำลังถูกพระบรมศาสดาชักนำไปสู่เส้นทางนิพพานจึงทำตนเป็นผู้ค้ำชูพรมโดยการเข้าสิงพร,รมปาริสัชชาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่า เสียงที่กล่าวออกมานั้นน่ะไม่ใช่พวกพรหมแต่เป็นเพราะพรหมถูกมารเข้าสิงและยังมังอาจมากโกหกพระองค์ผู้ซึ่งไม่มีใครสามารถทำให้หลงไหลหรือคล้อยตามได้จึงบลือเสียหนาดว่าแนมานเราเท่านั้นในพรหมโลกนี้ที่รู้จักท่าน พวกพลมและบริษัทพลมอยู่ในอำนาจของท่านท่านคิดว่าแม้เราก็อยู่ในอำนาจของท่านหรือแต่ว่าเรานั้นไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านหรอกฝ่ายพกาพลมก็กล่าวถึงความเป็นใหญ่ของตนอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ของตนว่าไม่มีใครจะมายิ่งใหญ่เทียมเท่าตัวเองได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเรารู้แล้วว่าท่านเป็นผู้มีอนุภาพมากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคโจรส่องสว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่านเป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นท่านย่อมรู้จักสัตว์ที่เลวและประณีตรู้จักสัตว์ที่มีราคะ และไม่มีอราคะรู้จักจักรวานนี้และจักรวาลอื่นและรู้จักการมาและการไปของสัตว์ทั้งหลายดุจกรพก,กาพรมเราย่อมรู้ความสำเร็จและอนุภาพของท่านแต่ท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นกายสามอย่างส่วนเราตถาคตทั้งรู้ ทั้งเห็นทั้งกายทั้งสามอย่างคือกายอภัสระกายสุภกินหะกายเวหัพลาเราเป็นผู้รู้สูงกว่าท่านดูก,ก่อนภกาพรหมกายมูสัตชื่ออภัสระมีอยู่กายสุภกินหะและเวหัพลามีอยู่ ท่านเคลื่อนแล้วจากที่ใดมาอุบัติแล้วในที่นี้ท่านมีสติหลงลืมเพราะความอยู่อาศัยมาน,นานเพราะเหตุนั้นท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นกายนั้นส่วนเราเนรู้เห็นกายนั้นดูก่อนพรมเราเป็นผู้อันท่านเทียบไม่ได้แม้เพียงส่วนเสี้ยวหนึ่ง แล้วเราจะเป็นผู้ต่ำกว่าท่านได้อย่างไรที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านเรารู้จักดินน้ำลมไฟรู้จักสรรพสัตว์เทวดาพรหมอรุปพรมทุกชั้นเรารู้จักสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา รู้จักนิพพานอันสัตว์ไปถึงได้ยากโดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นอมตะธรรมเราไม่ได้มีความยึดถือในสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีความยึดถือแล้วว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเราเนื่องจากว่าในอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่มาตัดสรู้นั้นปกาพรมได้บวชเป็นฤาษี เจริญกสินจนได้ฌานอยู่ในป่าเป็นเวลายาวนานแล้วได้ไปเกิดในเวหาพลาพรมอันเป็นจตุฌานภูมิมีอายุห้าร้อยกับแล้วถอยลงมาเกิดในสุภกินหพรมภูมิเดิมำนาจตติยฌานมื่อสวยสุขในพรหมชั้นนั้นแล้ว ต่อมาก็ถอยลงมาเกิดในอาภัสราพรหมด้วยอำนาจของทุติยชาญสวอยสุขในพรหมชั้นนั้นจนหมดอายุไขแล้วก็ถอยลงมาเกิดเป็นท้ามหาพรหมในปฐมภูมินั่นก็หมายถึงว่าพระกาพรมได้เสื่อมจากฌานที่สูงที่สุดตั้งแต่จจตุชฌาน ลงมาจนถึงปฐมฌานซึ่งมีอายุเพียงหนึ่งกับตอนที่เกิดใหม่ๆนั้นก็ยังระลึกถึงกรรมในชาติกันก่อนได้ว่าเคยได้ฌานอะไรไปเกิดที่ไหนต่อมาเนื่องจากสเสวยสุขอันเกิดจากอารมณ์ของฌานสมาบัติเป็นเวลายาวนานก็หลงอยู่ในฌานสุข ทำให้เกิดสัสถาทิฏฐิว่าพรหมโลกเป็นของเที่ยงยั่งยืนพบที่ออกจากทุกข์นอกจากพรหมโลกนี้ไม่มีอีกแล้วเข้าใจว่าพรหมโลกนี้แหละพระเสริ์ที่สุดเห็นไหมจ๊ะว่าแม้กระทั่งพรหมที่ชาวโลกเข้าใจกันว่าเป็นผู้สร้างโลกนั้นนะะ ยังหลงตัวเองและเข้าใจผิดไปได้ถึงเพียงนั้นความเข้าใจผิดเป็นอันตรายใหญ่หลวงทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านถึงต้องไปแก้ความเห็นผิดนั้นซึ่งการเสวยสุขในพรม,มโลกนั้นแม้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหลายพลงแล้วพวกพรมก็ยังไม่จุติเลย อายุในพรหมโลกของผู้ได้ปฐมฌานยืนนานถึงหนึ่งกับทุติยฌานแปดกับตาติยฌานหกสิบสี่กับจตุตยฌานห้าร้อยกับในบรรดาพรหมผู้บรรลุจตุตยฌานหากเจริญสมาบัติ มีอากาศสานัญจายตนะเป็นต้นจนไปถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะก็จะมีอายุยืนถึง84,000กับทีเดียวพวกพรหมสวยสุขยาวนานมากยาวนานกว่าชาวสวรรค์มากมายหลายเท่าทีเดียวส่วนในมนุษยโลกของเรา ไม่ต้องพูดถึงกันเลยชีวิตสั้นเช่นเดียวกวบหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้าเมื่อพระกาพลมเด้ฟังธรรมเช่นนั้นก็กล่าวว่าท่านพู้นิรุกุกเพราะท่านรู้ว่านิพพานที่สัตว์ถึงไม่ได้โดยความเป็นอย่างนั้นถ้อยคำของท่านอย่าได้ว่างเสียเลยนิพพานนั้นผู้บรรลุพึงรู้แจ้งได เป็นอนิทัศนะคือเห็นไม่ได้โดยจากสุวิญญาณเป็นอนันตะไม่มีที่สุดหรือหายไปจากความเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีรัศมีในที่ทั้งปวงอันสัตว์ถึงไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินโดยความที่น้ำเป็นน้ำโดยความที่ไฟน่ะเป็นไฟ โดยความที่ลมนะ่ะเป็นลมโดยความที่เหล่าสัตวนะ์น่ะเป็นเหล่าสัตว์หรือโดยวความที่สิ่งนังปวงนะ่ะเป็นสิ่งนังปวงถ้าท่านรู้มากกว่าเราหรือเก่งกว่าเราแล้วแล้วก็เราจะหายตัวไปจากท่านหากท่านมีอนุภาพจริงก็จงตามหาเราให้พบ พระบรมศาสดาก็ทรงรับคำท้าว่าเอาเถิดแต่หากท่านอาจหายตัวได้ก็จงหายตัวไปเถิดเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าพระกาพมแม้จะหายตัวไปหลบอยู่ที่ไหนก็ไม่อาจพ้นจากทัศนะของพระพุทธเจ้าได้เลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเอาละ เราจะหายตัวไปจากท่านบ้านพระกาพผมก็กล่าวว่าถ้าท่านสามารถหายตัวไปได้ก็จงหายตัวไปเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรดาในพระองค์หายไปผู้พระองค์จึงมองไม่เห็นพระองค์ได้ยินแต่เสียงของพระองค์ที่กำลังตรัสอยู่ใกล้ๆเท่านั้นว่าเราเห็นภัยในภพ และเห็นพบของสัตว์ผู้สแสวงหาที่ปราศจากพบแล้วไม่กล่าวยกย่องพบอะไรเลยทั้งไม่ยังความยินดีให้เกิดขึ้นด้วยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเล่าชีว่าประวัติของปากาพรมให้ทราบเพิ่มเติมว่าในครั้งกนนระโน้นปากาพรมได้เกิดเป็นมนุษย์ เห็นโทษในการทั้งหลายและได้ออกบวชเป็นฤาษีทำสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ไปสร้างศาลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น,น้ำคงคาท่านปรารถนาจะให้น้ำ็นทานแก่คนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจึงได้บรรดานในท่อนน้ำพลุ่งขึ้นจากแม่น,น้ำคงคา ให้ตรงไปในทางที่กันดาลแห่งหนึ่งซึ่งพวกพ่อค้าเกวียนห้าร้อยและโคเทียมเกวียนกำลังอัตคัดขาดแกลนน้ำอยู่พอดีอีกคราวหนึ่งพระกาผมได้ช่วยโคนและสัตว์ให้พ้นจากอำนาจของมหาโจรโดยฤทธิ์ของตนอีกครั้งหนึ่งได้ช่วยมหาชน ให้ผลจากอำนาจของพยานนาคราชที่ดุร้ายในชาติที่เปือสีนี้มีชื่อว่าเกสวาลอศีซึ่งพระองค์ก็ได้เกิดเป็นกัปปะรอศีผู้เป็นสิทธิ์ของเกสวาลอศีนั้นด้วยและชื่นชมอาจารย์ว่าเป็นผู้มีวัตรดีดูก่อนประกาพรมเราย่อมรู้อายุของท่าน อายุของท่านนํามาได้ยืนนานอะไรเลยท่านยังต้องมีการจุติและการเกิดอีกอายุของท่านไม่ได้มากอย่างที่คิดเลยพวกพรมทั้งหลายต่างอัศจรรย์ใจที่เห็นพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวชมเชยสรรเสริญพระพุทธองค์และก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า ว่าเป็นผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดไม่มีใครยิ่งกวา่ขาขณะนั้นมารเห็นว่าพวกพรหมจะล่วงวิสัยของตนก็เข้าสิงพรหมปริสชายอีกผู้หนึ่งแล้วกล่าวห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนท่านผู้นิระทุกข์เมื่อท่านรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนำ อย่าสั่งสอนอย่าแสดงทำแก่สาวกหรือบรรพชิตทั้งหลายเชิญท่านเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดอย่าได้สั่งสอนสัตว์เลยเชิญท่านเป็นผู้มักน้อยตามประกอบความอยู่สบายในชาตินี้เถิดเพราะการไม่พูดเป็นความดีท่านอย่าสั่งสอนสัตว์เลยเพราะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนมาเรานะ่ะรู้จักเลขของท่านท่านอย่าคิดว่าเรานั่ะไม่รู้ท่านเป็นผู้ไม่มีจิตอนุเคราะห์เกื้อกูลจึงได้ห้ามเราแสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่นตามที่เราตรัสรู้เราเกรงว่าจะล่วงอำนาจของท่านไปเสียเราชื่อว่าตถาคตเป็นพระพุทธเจ้า เมื่อนแนะนำแสดงธรรมแก่สาวกก็ต้องแนะนำแสดงธรรมตามที่เรารู้มาฝ่ายพระกาพรมได้ฟังเรื่องที่พระบระมศาสดาตรัสเล่าถึงอดีตของตัวให้ฟังก็ระลึกชาติได้ตามที่พระองค์ทรงล่อยฟังจึงทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้รู้แจง้งเห็นจริง มีอนุภาพมากจริงเป็นผู้เสด็จมาดีทำให้พรมโลกสว่างสวัยดิแสงธรรมจึงละความเห็นผิดที่มีมาแต่เดิมได้เห็นไหมจ๊ะว่าการที่พระองค์ทรงทำให้ปะกาพรมละความเห็นผิดนี้เนะี่ยนับเป็นชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ทำให้เรารู้ว่าพรหมโลกนี้ยังไม่เยี่ยมแสดงว่าที่เยี่ยม่นนั้นนะ่ยยังมีอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมพระองค์ทรง,งเป็นครูของทั้งมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายกระตั้งพรหมและอรุปพรหมมูมสัตว์ในการมาวจรภูมิทั้งหมด ต้องฟังพระองค์ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าไปได้เพราะผู้ที่สามารถสั่งสอนสัตว์โลกหรือฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังเช่นนี้แล้วก็อย่ามวัวเสียเวลาไปสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนนะจ๊ะหรือสแสวงหาที่พึ่งอื่น นอกจากพระรัตนตรัยรเราได้เดินมาถูกทางแล้วก็ให้มุ่งหน้าเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาต่อไปสักวันหนึ่งเราจะถึงจุดหมายปลายทางกันได้อย่างแน่นอน